สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษณาอันนี้จะเป็นเมนูของอาหารเช้านะคะง่ายๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเนื่องจากเมื่อวานเนี้ยเราทำขนมปังใช่ไหมคะเราก็มีขนมปังเราตุนอยู่นะคะซึ่งขนมปังเนี้ยที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถเก็บใส่ฟิตไว้ทำเมนูอื่นๆได้นะคะวันนี้เราก็จะมาชวนท่านผู้ชมเนี่ยทำขนมปังกระเทียมนะคะซึ่งไม่ยากเป็นวันนี้จะทำอาหารเช้าให้สามีสไตล์ฝรั่งซะหน่อยนะคะก็จะมีส่วนผสมของอันนี้นะคะปังกระเทียมก็คือขนมปังที่เราทำเมื่อวานเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราแยกออกมาเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเนยค่ะเนยสดนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะนี่ค่ะแล้วเราใส่ให้เป็นฝรั่งสักนิดนึงเนี่ยพวกพาสเต้พวกออริกาโน่เนี่ยนะคะอันนี้แล้วแต่สูตรใครนะคะว่าอยากจะได้กลิ่นประมาณไหนนะคะแล้วก็เราจะผัดไอ้พวกนี้นะคะรวมกันให้เขานิดนึงแต่งหน้าแต่งตาอาหารให้เขาหน่อยก็จะมีเบคอนหอมใหญ่แล้วก็พริกแดงกับพริกเหลืองเนี่ยนะคะปนกันอย่างละนิดละหน่อยส่วนอีกส่วนนึงก็คือขนมปังกระเทียมเนี่ยมันจะกรอบและแข็งเราก็เลยจะทำซุปเห็ดทรัฟเฟิลให้เขาจิ้มด้วยก็คือเป็นเห็ดแชมปิญองนะคะใส่น้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลนะคะเนี่ยค่ะนมสดค่ะวิปปิ้งครีมค่ะแล้วก็นี่นะคะเห็ดแชมปิญองกับหอมใหญ่สามีไม่ชอบหอมใหญ่ค่ะแต่ว่าเราต้องแอบใส่เพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็รสดีค่ะน้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลนะคะอัตราส่วนผสมต่างๆจะอยู่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มต้นเราก็มาใส่เนยเนี่ยนะคะกระเทียมเนี่ยใส่เข้าไปเลยค่ะคนกันเข้าไปนะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายนะคะใส่คนไปได้เลยนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวเราไปทาขนมปังแล้วก็อบนะคะในระหว่างอบขนมปังเดี๋ยวเราก็มาทำซุปกันนะคะเห็นนะคะแค่นี้ง่ายที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จะง่ายอย่างนี้อีกแล้วนะคะเนยที่เหลือนี่สามารถเอาไว้ใช้วันหลังได้นะคะขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะในระหว่างที่เรารออบขนมปังนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะมาผัดเครื่องเคียงของเขานิดนึงเดี๋ยวเริ่มต้นผัดของที่เขาจะใช้ทานก่อนเลยนะคะผัดให้สุกนิดหน่อยกับพริกกับเบคอนนี่แหละค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่จานไว้รอซุปนะคะใส่เนยลงไปเลยค่ะง่ายค่ะกับหอมใหญ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยค่ะใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นนะคะแล้วค่อยมาเคี่ยวอีกทีเวลาเราใส่เครื่องปั่นที่มีน้ำจะได้ง่ายนะจริงๆแล้วนะคะท่านผู้ชมพริกไทยก็ต้องใส่นะคะแต่ว่าเขาบอกเผ็ดไปให้ไว้ข้างนอกใครอยากทานก็ใส่เองเดี๋ยวเราจะไปปั่นค่ะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปปั่นกับวิปครีมเนี่ยนะคะแล้วก็เรามาตั้งไฟอีกทีนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้มาดูใกล้ๆหลังจากที่เราปั่นเขาแล้วเนี่ยนะคะเขาจะละเอียดเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หอมมากนะคะเดี๋ยวเราใส่รสดีจะว่ารสดีก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าใส่รสดีจะเค็มไปเคยลองใช้ของฟ้าไทยจะโอเคจะออกหวานๆนิดนึงนะคะค่ะพอเขาเดือดแล้วเราใส่น้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลไปเลยนะคะเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อเห็ดค่ะ ใช้วิธีลักไก่อะนะคะได้กลิ่นก็โอเคแล้วหอมดีอะค่ะนะคะจะได้ไว้เขาจิ้มกับขนมปังทานรสชาติน่าจะโอเคนะคะตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมถ้าชอบพริกไทยใส่ไปได้เลยนะคะเพราะว่าคุณสามีบ่นนะคะว่าเผ็ดเกินไปหนที่แล้วเพราะฉะนั้นให้เขาใส่ตามใจเขาดีกว่านะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเอาขนมปังกระเทียมมาจัดจานให้เขาเลยนะคะสำหรับมื้อเช้านี้นะคะเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมขนมปังฝรั่งเศสแล้วนะคะกับซุปเผ็ดทรัฟเฟิลนะคะลองดูนะคะว่ารสชาติหรือว่าความอร่อยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปให้เขาชิมแล้วก็เดี๋ยวเขาคงบอกเราเองนะคะหลังจากเราปรับสูตรนิดหน่อยส่วนนมสดนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามีนมสดแบบเพิ่มไขมันจะอร่อยกว่านะคะแต่แถวบ้านเราไม่มีเราก็ใช้เป็นนมสดธรรมดาสดจืดนะคะกับวิปปิ้งครีมน่าจะพอแล้วนะคะเมนูง่ายๆใช่ไหมคะสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นฝรั่งแต่อยากจะทานสไตล์ฝรั่งอะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้เลยค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ